พระสวดสวัสดีครับพี่น้องปลอมไปสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานผ้าสวบมื้อนี้เฮานําพาพ่อไปพี่น้องมาที่ร้านอาหารอีสานผ้าสวบแพร่กษาพี่น้องเอ้ยสาขาแรกของเพิ่นเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาชิมเลยว่าอาหารสิแซ่บซ้ําใดต้องคอยไปติดตามมาขอสิพาไปชิมก็คงสิแซ่บคือเขาหาอยู่ดีล่ะนี่อ่ะสวบหวานมาสิมาสวบหวานท็อปปิ้งใส่ได้เด้เย็นเข้ามากเลยทำอะไรไม่ออกปะครับดูแม่อันนี้คือตำแซลมอนนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าแซ่บดูดิดับฮะนึกสายเป็ดตำจีนไก่ไม่มีกระดูกมาหลายโพดเบิ่งพี่น้องเอ้ยอาหารละล้านตาบอกหลายหนึ่งขอจะกินเบิร์ดบ่นี่มีแต่ได้แซ่บๆอันนี้เพราะนั้นข้อเคืองล้านได้นี่สร้างแค่แบบสิกนี่เจอมากครับคือพี่น้องเอ้ยตำตาสวดตำกระโพดหมูยอตำซั่วกุ้งสดนะครับตำตีนไก่ไม่มีกระดูกตำหมึกสายแปดตำปลาตำแซลมอนของเฮาปนปลาแกงหน่อไม้อุหน่อไม้ไก่ย่างพี่น้องเอ้ยเป็นไก่บ้านสายพันธุ์ดีบ่หยาบบ่หยาบบ่ซุ่ยเกินไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยลองข้อด้วยแกงหน่อไม้ซะก่อนเด้อนี่มาเบิ่งตากล้องนี่แกงหน่อไม้เฮาเป็นแกงบ้านๆใส่ข้าวเบื่อพี่น้องเอ้ยใส่เห็ดหมูหนูพร้อมเป็นแบบแกงโบราณโบราณนะครับเนี่ยมีลูกโดดพร้อมได้สดน้ำก็เด้อมีแห้งเหนียวเหนียวมีแห้งมากเลยอ่ะแซ่บนุ่มเห็ดหูหนูจิ้มเข่าด้วยนี่จิ้มเข่าด้วยลูกค้าเปิดมาต้องดมก่อนเด้อเพื่ออรรถรสในการกินกระติบข้าวเราจะหอมมากอันอื่นอย่าฝากไปกินปนปลาพี่น้องมาเพิ่งนี่อันนี้คือบวบงูนะครับปนปลาของเราปนปลาทู่พี่น้องเออบางเนี่ยกินเลยดิบรอกโคลีต้มมะเขือประมาณนึง
ซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงนะครับใครมาต้องกินอู้น้องใหม่พี่น้องเอ้ยบางเนี่ยคุยได้เลยอู้น้องใหม่ใส่หมู3ชั้นหูแซ่บฮึ่งข้าวหมูย่างจุใจแผ่นใหญ่ๆไปเลยอันนี้ข้าวหมูย่างแบบจริงจังนะกินเจ้าหืมมึงนะนุ่มมากเอาใกล้ๆก่อนเลยนี่คือตำป่านะฮะตำป่าก็จะมีหอยมีหมูย่อสติมก่อนเลยจ้ะอาโถทางพี่จะเป็นแบบแซลมอนนะจ๊ะแซลมอนฉ่ำๆแซ่บไปดีอ่ะอันนี้คือหมึกสายเด้งๆข้าวปากนี่ก็คือตีนไก่แบบว่าบะหมี่กระดูกนะตำซั่วกุ้งสดดีมากเลยนะเนี่ยนึกว่าหันเซนสปาเกตตินี่ไม่ได้ซิแตกแบบตำมันปานด้วยตำสัวเอาเลยเด้ออืมอร่อยมากเนี่ยกุ้งสดอันนี้ก็คือตาสวดตาสวดก็จะมีแบบตีนไก่ไม่มีกระดูกมีเล็บมือนางนะฮะเห็นไหมปูเนื้อปูมันใกล้ๆเห็นป่ะเนี่ยเนื้อปูแบบฉ่ำๆเลยจ้าแซ่บอยู่เดี๋ยวแต่แซลมอนอ่ะสดจริงเรื่องไก่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือไก่บ้านนะครับไก่บ้านอีสานพัดสวบอาจจะแข็งแยงนิดนึงนะครับแต่ว่ากันมีเนื้ออยู่ไหนมันเป็นบะหมี่เด้
็นฟิวใกล้บ้านบ่เหนียวปานใดเนื้อก็มีอยู่มีบ่หลายปานใดแต่ก็แซ่บกินกับตําหูสําหรับผู้ใดอยากกินอาหารแบบนี้นะครับเชิญได้ที่ร้านอาหารอีสานผ้าสวบแพร่กระสาพิมพ์แบบ Google Map มาเลยอยากกินแบบนี้แน่นอนเปิดทุกวันไม่มีวันปิดนอกจากประทุมกันใหม่นะถ้ามีพี่น้องขออิ่ม